นายบันคิมุลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN เข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งหลังการหาลือนายบันคิมุลระบุว่า UN และนานาชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในไทยอย่างเต็มที่โดยในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของ UN กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน,าน้ำท่วม นอกจากนี้ค่ะ UN ก็ยังได้ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเงินทุนโดยมั่นใจในะคะว่ารัฐบาลไทยและคนไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วส่วนปัญหาการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานพม่าที่ประสบภัยน้ําท่วมและถูกละเลยนั้นนายบันทีมุนกล่าวว่าการให้ความช่วยเหลือก็ควรจะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ทั้งนี้นะคะไทยควรมองถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อที่จะป้องกันและก็ลดความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นการบริหารทรัพยากรน,น้ําซึ่งที่ผ่านมา UN ก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนมาโดยตลอดแล้วก็พยายามที่จะหางบประมาณมาสนับสนุนซึ่งก็คาดว่าภายในปี2020 UN จะมีงบประมาณสําหรับแก้ไขปัญหาโลกร้อนราว100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,000ล้านบาทค่ะ สำหรับการประชุมร่วมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ในครั้งนี้นะคะก็มีการหาเรือเรื่องของการสร้างส,างสันติภาพซึ่งก็เป็นการปฏิบัติระหว่าง UN และไทยปัญหาแรงงานพม่าที่อพยพหนีน้ำและก็หารือเกี่ยวกับการประชุมอาเซียน UN ครั้งที่4ซึ่งจะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนในวันที่19พฤศจิกายนนี้ หลังจากการเข้าพบนางสาวยิ่งรักนะคะนายบันคิม,มนก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจดูพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมในหลายพื้นที่ค่ะโดยที่ฝั่งทนบุรีนะคะบิ๊กแบกคลองลังสิตจังหวัดปทุมธานีสนามบินดอนเมืองแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนวนนครจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงกระจายความช่วยเหลือและรับบริจาคเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากที่สนามกีฬาในร่มจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อชมเบื้องหลังการทํางานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและก็วิธีการบําบัดผู้ประสบภุธรกภัยค่ะ ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เตรียมการต้อนรับนายบันคีมลเป็นอย่างดีนะคะด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมที่จําเป็นสําหรับการรับมือในยามเกิดอุทกภัยอย่างเช่นเครื่องกรองน้ําเครื่องตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วเสื้อชูชีพจากขวดรีไซเคิลเรือแพแล้วก็ซ่วมเครื่อนที่ค่ะ